สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่แม็กพิมชาแนลอีกครั้งนะคะหลังจากที่มะปางเนี่ยได้ปล่อยวิดีโอเที่ยวญี่ปุ่น14วันด้วยตัวเองออกไปบ้างก็เลยอยากจะมาทำวิดีโอเพื่อแชร์ประสบการณ์การวางแผนเที่ยวเมืองนอกกันบ้างนะคะโดยวิธีการที่มะปางจะนำมาแชร์กับทุกคนในวันนี้เนี่ยเป็นวิธีการส่วนตัวของมะปางที่มะปางเนี่ยใช้จริงๆในการวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศทุกครั้งเลยเพื่อนๆคนไหนที่มีวิธีการที่แตกต่างออกไปหรือมีข้อเสนอไอเดียแนะนำอยากจะแชร์มาบ้างแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้ในท้ายวิดีโอคลิปนี้เลยนะคะเรามาดูขั้นแรกของมาบ้างกันก่อนค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยมาปางจะดูว่าเราจะไปที่ไหนและจะต้องใช้เวลากี่วันถึงจะเพียงพอต่อที่ที่เราจะต้องไปเที่ยวนั้นนะคะเช่นล่าสุดที่ไปญี่ปุ่นมา14วันมาปางแบ่งเป็นโตเกียวโยโกฮาม่า7วันแล้วก็คันไซอีก7วันแบบนี้เป็นต้นค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะไปไหนบ้างแล้วต้องใช้เวลาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องมาดําเนินการกันต่อที่ข้อ2ค่ะนั่นก็คือการกําหนดวันไปแล้วก็ระยะเวลาไปที่แน่นอนโดยข้อ2เนี่ยสําคัญมากยิ่งเราสําเร็จข้อ2เนี่ยเร็วเท่าไหร่เราก็จะมีเวลาสําหรับการวางแผนขั้นต่อไปมากเท่านั้นนะคะและข้อจํากัด3ข้อที่จะช่วยให้เรากําหนดข้อ2เนี่ยนั่นก็คือ1ช่วงเวลาที่เราอยากไปเป็นพิเศษเช่นเทศกาลหรือฤดูกาลที่เราอยากจะไปประสบพบเจอในตอนที่เราไปเที่ยวนั้น2นั่นก็คือช่วงที่เราสะดวกที่จะไปหรือเริ่มสะดวกของแต่ละคนนั่นเองค่ะก็คือวันหยุดวันลาเทศกาลสามารถจะทำให้เราไปได้ข้อ3ก็คือช่วงโปรโมชั่นของตัวเครื่องบินค่ะหรือว่าช่วงโลซีซั่นนั่นเองนอกจากตั๋วจะถูกแล้วที่พักที่เที่ยวก็ยังจะถูกลงไปด้วยนะคะและสำหรับมาปางเนี่ยรอบนี้มาปางเลือกที่ข้อ3ค่ะนั่นก็คือตั๋วถูกแน่นอนว่าข้อ1กับข้อ2ก็คือช่วงเทศกาลช่วงวันหยุดฤดูกาลที่คนชอบไปเที่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าไฮซีซั่นนะตั๋วที่พักโรงแรมอาหารอะไรเงี้ยก็อาจจะแพงกว่านิดนึงอันนี้ก็ต้องเป็นข้อจำกัดเป็นทางเลือกของแต่ละคนไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกกันด้วย3ข้อนี้3กรณีนี้นั่นแหละหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะไปไหนบ้างเมื่อไหร่ไปนานแค่ไหนเราก็จะมาลงลึกถึงรายละเอียดข้อ3ค่ะนั่นก็คือเราจะเที่ยวอะไรบ้างแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรบ้างในทริปนี้เพราะว่าข้อ3เนี้ยมันส่งผลไปอย่างมากในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การเลือกย่านที่พักนั่นเองเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าเราจะไปที่ไหนบ้างทําอะไรบ้างเราก็ต้องมาดูว่าแต่ละที่ที่เราจะไปเนี่ยมันสามารถเดินทางถึงกันได้ยังไงเช่นเราจะต้องใช้รถไฟใต้ดินรถไฟ JR รถบัสอะไรบ้างหรือเปล่ามันช่วยให้เราตัดสินใจเลือกพาสต่างๆหรือว่าตัวรถที่จะใช้เดินทางในทริปนี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นพอเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยจะเที่ยวอะไรบ้างเดินทางยังไงบ้างเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเลือกย่านที่พักได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราควรจะพักย่านไหนเราอาจจะต้องพักย่านฝั่งขวาของเมืองเช่นแถวอาซากุสะนะเพราะว่าเราเที่ยวแบบอุเอโนะเขาเรียกว่าอะไรอุเอโนะอากิฮาบาระเที่ยวอาซากุสะเที่ยวโอไรบะถึงแม้จะอยู่ทางใต้แต่ก็ทางขวาเหมือนกันใช่ไหมอะไรแบบนี้มากกว่าการเที่ยวชินจูกุฮาราจูกุชิบุย่านะถ้าอยู่ด้วยกันแถวๆนี้มันก็จะเดินทางสะดวกมากกว่าก็คือใกล้นั่นเองแหละแล้วมันก็จะยิ่งทำให้เรารู้ด้วยว่าเราควรจะอยู่ใกล้สถานีซับเวย์แบบใต้ดินอะหรือว่า JR อะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามันก็จะช่วยให้เราแบบมันต้องใช้รวมๆกันอะนะทั้งแบบเที่ยวที่ไหนเที่ยวยังไงพักที่ไหนมันต้องเอามารวมกันเพื่อประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งนั่นเองแล้วก็เลือกใช้พาสอะไรด้วยเผื่อว่าใครที่แบบไปหลายวันเราไม่อยากจะซื้อตั๋วหรือว่าติด IC อย่างเดียวก็การใช้พาสเนี่ยถ้าเราคำนวณดีๆมันก็จะช่วยให้เราประหยัดได้เยอะมากๆเลยจริงๆพูดไปแล้วเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่แต่ว่าปางขอยกตัวอย่างจากตอนที่ปางไปเที่ยวโซนคันไซให้ดูก่อนแล้วกันนะคะว่าการเลือกที่พักการเลือกพาสสถานที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงหลัก2อย่างที่ปางใช้ในการตัดสินใจเลือกย่านที่พักในครั้งนี้เนี่ยนั่นก็คือ1เรื่องของวันเที่ยวในวันที่เราไม่มีพาสเพราะว่าในทริปนี้ปางมีพาสสำหรับการไปเที่ยวรอบๆคันไซโดยการใช้คันไซทูพาสทั้งหมด3วันพาสสำหรับการเที่ยวในโอซาก้า2วันด้วยโอซาก้าอเมซิ่งพาสแล้วแต่นอกจาก2พาสนี้แล้วเนี่ยมะปางยังอยากไปที่ Universal Studio Japan อีกด้วยแต่มะปางไม่มีพาสที่จะนั่ง JR ไปที่ Universal Studio ใช่ไหมคะมะปางก็เลยเลือกอยู่ที่ชินอิมามิยะค่ะเพราะว่าระยะทางค่อนข้างใกล้หรือว่าไป Universal Studio เนี่ยได้ง่ายๆเลยด้วยรถไฟ JR เพียง180เยนต่อขาเท่านั้นเพราะว่ามะปางเนี่ยอยากอยู่ย่านแถวๆนัมบะใช่ไหมอันนี้มันกระเถิบออกจากนัมบะอีกนิดนึงถ้ามะปางไปอยู่นัมบะวันที่มะปางจะไป Universal Studio Japan โดยที่ไม่มีพาสอะไรเลยเนี่ยมะปางต้องนั่งนานไกลไลน์แล้วก็ต่อด้วย JR
จะต้องใช้เงินทั้งหมด330เยนต่อ1เที่ยวเพื่อที่จะไป Universal Studio Japan จากสถานีนัมบะนั่นเองแล้วก็หลักการข้อที่2ที่ว่าปังใช้ตัดสินใจเนี่ยก็คือการเดินทางกลับสนามบินเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นขากลับแล้วค่ะชิมอิมามิยะเนี่ยปังสามารถนั่งดันไกไลน์ Airport Express โดยตรงเพื่อที่จะไปสนามบินคันไซได้เลยโดยปังซื้อพาสผ่านเอเจนซี่ตั้งแต่ตอนอยู่เมืองไทยแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยได้ราคาอยู่ที่380บาทไทยเป็นแบบ Express ด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วราคามันสูงกว่านั้นพอสมควรถ้าหากว่าเราไปซื้อที่นู่นมาปังเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับการเดินทางกลับมากกว่าตอนเดินทางไปเพราะปังคิดว่าขาไปเนี่ยเราสามารถที่จะนั่งเครื่องลงสนามบินปุ๊บต่อรถไฟต่อไปรถใต้ดินอาจจะต่อไปรถบัสแล้วก็เดินต่อไปสนามเดินต่อไปโรงแรมได้อย่างที่แบบไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือว่ายากลำบากมากนักเพราะว่ามันเป็นตอนเริ่มต้นทริปเนี่ยแต่ว่าขากลับเนี่ยหลังจากที่ผ่านการเที่ยวอย่างสมบุกสมบันมาเป็นเวลา10กว่าวันแล้วไหนจะของสัมภาระมากมายที่มันเพิ่มขึ้นจากตะวันมาเนี่ยการเดินทางกลับสนามบินเนี่ยควรที่จะง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากกว่าต่อไปเมื่อเราเลือกย่านที่พักได้แล้วเนี่ยแตกออกมาอีกก็จะเป็นเรื่องของประเภทที่พักซึ่งมาปังขอจำกัดไว้แค่ประมาณ3อย่างหลักๆนะอย่างแรกก็คือรวมทุกอย่างนั่นหมายถึงนอนรวมเป็นหอพักเป็นแคปซูลแล้วแต่คนจะเรียกเลยแล้วก็มีส่วนกลางรวมให้ใช้2นั่นก็คือโรงแรมขนาดเล็กก็คือนอนแยกแต่ว่าใช้ส่วนกลางรวมอาจจะมีห้องส่วนตัวมีกุญแจล็อกห้องเป็นของตัวเองมีที่เก็บกระเป๋าเป็นของตัวเองเป็นแค่ห้องเล็กๆแต่ว่าต้องไปใช้ครัวห้องน้ำห้องอาบน้ำส่วนกลางรวมอะไรประมาณนั้นก็จะเป็นโรงแรมราคาประหยัดลงมาอีกนิดนึงแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือโรงแรมปกตินี่แหละค่ะที่มีห้องนอนส่วนตัวห้องน้ำส่วนตัวในนั้นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราสะดวกจะจ่ายแบบไหนหรือว่าเราเหนื่อยหรือยังที่จะนอนแบบรวมกับคนอื่นตลอดทั้งทริปโดยที่มาปาเนี่ยได้ลองนอนแบบแคปซูลคืนแรกด้วยความอยากรู้อยากลองก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอาจจะเป็นเพราะมันแค่คืนเดียวแล้วก็คืนแรกด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็โรงแรมตอนอยู่ที่โตเกียวเนี่ยมาปางนอนเป็นโรงแรมห้องส่วนตัวที่มีห้องน้ำส่วนตัวเพราะรู้สึกว่ามันยังเป็นต้นทริปอยู่ยังอยากเก็บพลังงานเพื่อจะไปเที่ยวตอนท้ายทริปอีกแล้วก็มาปางก็ไปต่อที่โอซาก้าที่นั่นเนี่ยมาปางเลือกนอนเป็นโรงแรมแบบนอนแยกห้องส่วนตัวแต่ว่าใช้ส่วนกลางรวมกับคนอื่นก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นก็ถือว่าดีเลยเทียบกับราคาที่ได้มาและข้อ5หรือว่าข้อสุดท้ายสำหรับการวางแผนของมาปาในการไปเที่ยวต่างประเทศนั่นก็คือการจับตาดูโปรกิจกรรมแล้วก็ค่าเงินรวมไปถึงการจับตาดูราคาที่พักด้วยนะเมื่อเราได้ย่านที่พักประเภทที่พักที่เราต้องการจะจองแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาเปรียบเทียบราคากันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีทั้งเอเจนซี่ที่พักเอเจนซี่กิจกรรมต่างๆมากมายทั้งคลุก KK Day หรือว่าถ้าเป็นเรื่องของที่พักก็แบบbooking.com hotel.com traveloka agoda อะไรประมาณนี้หรือแม้แต่ Airbnb เองก็ด้วยทุกที่เนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่จองของเขาบ่อยๆได้เครดิตเงินคืนต่างๆนานาสำหรับปังคิดว่าการจองจากที่เดียวเนี่ยมันทำให้เราสะสมเครดิตของที่เดียวได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องเวทดูนะว่าราคามันสมเหตุสมผลไหมเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นหรือว่าโปรโมชั่นที่พักอันนี้เลยอ่ะอันนี้ที่เราต้องการจะจองเนี่ยของเจ้าไหนดีที่สุดแล้วมันต่างกันไหมมันคุ้มไหมถ้าเราจะไม่สะสมแต้มที่เดียวหรือว่าอะไรเงี้ยคือเราต้องไปชั่งใจดูกันเอาเองแต่ในเรื่องของโปรกิจกรรมเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญยิ่งเราตัดสินใจเลือกที่ที่จะเที่ยวได้นานแค่ไหนได้ตั๋วเครื่องบินเราเตรียมพร้อมเร็วแค่ไหนเนี่ยมันก็จะยิ่งได้เปรียบเพราะว่าเรามีเวลาที่เราจะจับตาดูเรื่องของโปรกิจกรรมมานะว่ามันจะมีโปรมาเมื่อไหร่อย่างยกตัวอย่างการพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพของมะปางเนี่ยมะปางเซ็ตทุกอย่างทั้งที่พักทั้งตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า6เดือนระหว่าง6เดือนเนี่ยมะปางรู้แล้วว่าปางต้องการจะไปเที่ยวไหนบ้างเข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างมะปางก็รอเลยรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะมีโปรโมชั่นสำหรับกิจกรรมที่มะปางต้องการจะเข้าร่วมมาปางก็ค่อยๆทยอยซื้อวอเชอร์เก็บไปเรื่อยอะไรแบบเนี้ยเช่นมะปางเนี่ยได้ตั๋วดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซี1แถม1 Universal Studio ก็1แถม1คายูคังอควาเรียมที่โอซาก้าเนี่ยก็1แถม1แล้วยังจะมีพวกส่วนลดสำหรับบัตรรถไฟพ็อกเก็ต Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยอีกมากมายก็คือเรียกได้ว่ามาปังไปเที่ยวญี่ปุ่น15วันรอบเนี้ยแทบไม่ได้เสียอะไรเลยที่เป็นราคาเต็มแบบน้อยมากจริงๆแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดเนี้ยไม่ได้มาด้วยการซื้อแค่1ครั้งมันเป็นการค่อยๆจับตาดูโปรโมชั่นแล้วก็ค่อยๆซื้อเก็บไปเรื่อยอะไรแบบนี้ก็ถือได้ว่าถ้าใครวางแผนไว้ก่อนเตรียมตัวได้เร็วกว่าก็จะได้เปรียบกว่าในเรื่องนี้ค่ะและนั่นก็คือการเตรียมตัว
ัวไปเที่ยวเมืองนอกคร่าวๆของปางนะคะโดยที่บอกว่าคร่าวๆนะก็เพราะว่าเรื่องของที่เที่ยวที่จะเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเพราะว่าการไปเที่ยวแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีทั้งเที่ยวสวนสนุกสวนสัตว์สัตว์น้ำทัวร์กินไหว้พระทำบุญเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอนุรักษ์เที่ยวธรรมชาติเนี่ยมันเยอะมากจริงๆเที่ยวแปลกแกลเลอรี่เที่ยวคาเฟ่อะไรเงี้ยมันบอกไม่ได้หรอกค่ะว่าใครจะชอบอะไรอันนี้คือต้องไปเตรียมตัวดูกันมาเองนะว่าใครชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกแล้วก็ค่อยเอาที่เที่ยวทั้งหมดนะมาใส่แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่มาปางบอกมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยวางแผนได้สะดวกยิ่งขึ้นประมาณนั้นก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือประมาณนี้คร่าวๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกได้มีข้อเสนอแนะอะไรในการทำคลิปเพราะบางเนี่ยถือว่าเป็นมือใหม่มากๆเลยก็ขอฝากเนื้อฝากตัวทุกๆคนด้วยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องของมาปางด้วยนะคะที่แม็กพิมพ์ชาแนลขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ